น้องสีแพรนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ต่อด้วยนะครับผมนั่นก็คือพี่ต่อเอฟเฟกต์นะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับให้เอาน้องสีแพรนะครับออกมาจากป่าช้า18หลุมนะครับป่าช้าเชี่ยแล้วว่าไม่มีตั้ง18หลุมเลยขอต้อนรับกดหนึ่งนะครับหัวใจว้าว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 นะครับให้กับน้องสีแพรด้วยนะจ๊ะยิ้วสีแพรอยู่ไหนเอ่ยสีแพรอยู่ไหนเฮ้ย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 เชี่ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยจ้าง200เล่ม2,000เลยนะมึงพร้อมเลยยังครับทุกๆคนถ้าพร้อมแล้วผมก็พร้อมแล้วเหมือนกันนะจ๊ะว้าเฮียใครปิดไฟวะต่อยเปิดไฟก่อนแล้วเฮียกลัวผีกูแตกเปิดไฟวันนี้พร้อมที่จะเตะผีกันหรือยังเอ่ย
ีครับพี่ๆเพื่อนๆและก็น้องๆที่น่ารักทุกๆคนเมื่อกี้พบกับสีแพรไปแล้วใช่ไหมเอ่ยเป็นยังไงบ้างครับสมาชิกใหม่แต่ว่ายังโมไม่เสร็จนะครับตอนนี้มาแต่หัวไปก่อนนะครับตัวกับขาเดี๋ยวรอรอบหน้านะครับผมวันนี้วิจารณญาณของคุณอยู่ที่ไหนเราไม่ต้องการนะครับเอาวิจารณญาณไปเก็บไว้ในกล่องใส่รองเท้าก่อนนะครับเพราะวันนี้บอกตรงๆหลอนมาหลอนไปไม่โกงกันนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนใครรู้บ้างเอ่ยอ้อไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้นะครับแต่ก่อนอื่นงดดราม่างดโลกสวยนะครับเพราะเพจนี้ไม่มีดราม่ามีแต่ดาเมจนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ได้ล้อเล่นกับคนตายไม่ต้องดราม่าไม่ต้องโลกสวยชมพูพิงกี้แดกขี้ใต้ต้นถั่วงอกในสัตว์เอ้ยนะครับไม่ต้องนะครับเรามาพูดถึงในเรื่องของพาร์ทปัจจุบันและอนาคตนะครับที่มีผู้คนกล่าวขานนะครับแม้กระทั่งคนเฝ้าเขาก็ยังบอกว่าที่นี่ไม่ธรรมดาพิเศษ40บาทนี่ว่าสัตว์เอ้ยนะครับอ่ะขอต้อนรับนะครับพี่ตูนแล้วก็คุณลุงยานะครับผมเฮ้ยเรียกลุงแก่ไปหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนะเอ้ยพี่พอนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันนะครับว่าแท้จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่สวัสดีครับพี่ตูนครับไปยืนตรงนั้นเลยพี่พี่ยาด้วยโอ้ยผมเห็นหน้าพี่ยาผมก็สะดุ้งแล้วพี่นะครับครับไปอย่างนี้ได้อยู่ได้อยู่แบบชอ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 บเอาดิสวัสดีครับ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 อันนี้พี่ยานะครับใช่พี่ยาที่ดูแลนะครับโรงพยาบาลนี้ใช่ไหมครับตอนนี้มาล้างเลยพี่ยามันตอนที่พี่เฝ้าเนี่ยพี่เฝ้ามากี่ปีแล้วครับที่เนี้ยหกปีแล้วนะครับแล้วตอนที่เฝ้าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแปลกๆบ้างไหมครับพูดดังๆหน่อยนะพี่ยาพูดดังครับเหตุการณ์แปลกๆนะครับก็คือมีเสียงอะไรมีเสียงผมต้องแปลให้ฟังหน่อยนะครับผมต้องแปลให้ฟังนิดนึงเรามีซับไตเติ้ลนะครับผมอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าพี่ยาอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะครับพี่ยานะครับมาดูแลที่นี่นะครับ6ปีแล้วนะครับแล้วทีเนี้ยพี่ยาก็บอกว่ามีเหตุการณ์แปลกๆขึ้นหลายเรื่องนะครับพี่ยาเล่าให้ฟังหน่อยครับเหตุการณ์แรกเกิดอะไรขึ้นครับตอนเฝ้าอยู่พ่ออยู่กับแย่โถเฮ้ยแต่พี่ยาเขาสะดุ้งเหมือนกันพี่พี่ยาสะดุ้งเลยนะครับพี่ยาก็เป็นชาวต่างชาตินะครับแต่ว่ามาดูแลที่นี่ให้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมเล่าเพราะพี่ยาเนี่ยเล่าผมฟังบางส่วนแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับที่นี่นะครับบางทีนะครับพี่ยานอนอยู่เนี่ยก็ได้ยินเสียงแปลกๆนะครับใช่ครับใช่ไหมครับอยู่ชั้นบนที่พี่เล่าให้ผมฟังนะครับที่มีเสียงแปลกๆข้างบนเหมือนมีคนเดินมากมีคูเดินมาเนี่ยเดินไปเดินมาเหมือนมีคนขบกมีคนเดินไปเดินมาพี่ยาเนี่ยมีชายนางฮะเวลาที่อาบน้ำขบอาบน้ำอยู่เนี่ยเสียอยู่กับเวลาเนี่ยไปเข้าไปดูว่าไม่มีคนอยู่อ๋อมันคือนี่ไงมีคนเปิดน้ำมีก็คือข้าวมันไก่อร่อยข้าวมันไก่ไม่ใช่ก็คือมีเหมือนคนอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำแต่พี่ยาชายนางอยู่ชายนางอยู่แล้วเนี่ยนะชายนางครับก็อุลเนี่ยเข้าไปดูไม่มีครับพอใช้น้ำเสร็จแล้วเนี่ยคือเหมือนมีคนใช้น้ำใช้ห้องน้ำอยู่แต่พี่ยาเข้าไปดูแล้วเนี่ยไม่มีคนน้ำก็ไม่มีน้ำก็ไม่ไหลนะครับน้ำก็ไม่เปียกด้วยนะครับอันนี้นะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่พี่ให้เล่าฟังคือเวลาที่นอนอยู่ในห้องที่นู่นในห้องครับผมนี่เนี่ยประตูเนี่ยทุบเลยอะข้อกองเนี่ยเคาะประตูเลยคนนี้เสียงแบบนี้เลยอะพี่จำเป็นแบบเคาะประตูเนี่ยเคาะประตูเนี่ยแต่เปิดออกมาครับเปิดออกมาไม่มีใครอยู่ครับไม่มีใครเลยไปออกมาดูไม่มีใครเลยมีหมาไหมพี่ยาหมามีปะแล้วก็ไม่มีครับไม่มีนะมีตัวเดียวที่พี่ยาเลี้ยงไว้นะครับเอาไว้เฝ้าที่หาแล้วก็เนี่ยมาไม่อยู่ครับผมครับอ๋อเมื่อก่อนหมายังไม่มีพึ่งเอามาเฝ้าโอเคขอบคุณมากครับพี่ยาก็จะเจอเสียงพวกนี้ประจำครับที่แบบว่าเสียงนู่นเสียงนี่ด้านบนครับผมลืมบอกไปหนึ่งข้อนะครับพี่ยาบอกว่า
ส่วนมากวันพระจะพีคคือพี่ยาแต่วันนี้ตัดเลยแต่ว่าเนี่ยผมก็เนี่ยไหวไหวกว่าไหวถั่วครับครับครับไหวถั่วคือสมมุติถ้าพี่ยาขึ้นไปคนเดียวขึ้นมั้ยครับแต่คือไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นพี่ยาไม่ขึ้นนะครับตาจ้างขึ้นมั้ยพี่ยาไม่ขึ้นเลยครับตาจ้างไปขึ้นมั้ยแต่ว่าไหวกว่าไหวยานิวก็ไม่ขึ้นไปเลยไม่ขึ้นไปไม่ขึ้นเลยครับขนาดพี่ยาไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นเลยครับคิดดูนะครับพูดไว้พี่น้องนะครับพี่ยาดูแลอยู่ที่นี่นะครับ6ปี6ปีแล้วครับไม่จำเป็นไม่ขึ้นไม่จำเป็นจะไม่ขึ้นไปเลยพี่ยาเล่าให้ฟังอยู่1ครั้งนะครับคือได้ยินเสียงเหมือนคนอยู่ข้างบนแล้วพี่ยาเดินไปดูไม่มีใครหลังจากนั้นพี่ยาไม่เคยขึ้นอีกเลยครับใช่จริงๆครับใช่ไม่ขึ้นเลยครับแล้วก็ไม่ขึ้นอีกเลยนะครับครับโอ้ยโอเคโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่ยาครับขอบคุณครับพี่ยาขอบคุณครับพี่ยาไหนๆก็ก่อนไปร้องเพลงสักเพลงหน่อยครับผมขอตั้งหนึ่งอัลบั้มนะครับโอเคเพื่อเป็นการเสริมขอบคุณครับพี่ยาขอบคุณครับพี่ยาขอบคุณมากครับครับโอ้โหวันนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงขออ่าเฮ้ยพี่ยาแต่งเท้าเพื่ออะไรวะไม่เกี่ยวนะเผื่อจะไปเล่นหวยนะครับนะได้เลยครับพี่ยานะครับก็พี่ยานะครับอุ้ยอ๋อไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราแป๊บนึงนะครับทุกๆคนอาจจะทุลักทุเลนิดนึงนะครับเพราะว่าสัญญาณวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะบอกได้เลยว่าแย่มากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ไมค์แป๊บนึงนะครับทุกๆคนเช็คก่อนเป็นไงบ้างวะโอเคมั้ยครับเทสเสียงก่อนนอนยังไม่ได้เปิดแล้วโอเคนะครับมาแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับบอกได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเฮ้ยไฟแล้วเนี่ยเชี่ยทุเรศมากครับเนื่องจากว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีนะครับแล้วก็เราทำการไลฟ์สดแบบว่า2กล้องนะครับก็คือมีมั่วๆไปนะครับวันนี้นะครับเป็นเทคนิคใหม่นะครับก็คืออาจจะได้ภาพที่แบบว่าเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ลุ้นขึ้นแต่ข้อเสียของมันมีอยู่1ข้อนะครับนั่นก็คือในส่วนของคอมเมนต์นะครับผมอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเป็นหน้าที่นะครับของน้องต๋อยนะครับที่จะเฮ้ยยาพยามันคนนี้ก่อนพี่เป็นหน้าที่ของน้องต๋อยนะครับไอ้สัตว์กูสะดุ้งเลยเหี้ยฮะพี่ยาก็ตะดุ้งดิพี่ฮะดุ้งแต่ไหนเช็คโทรศัพท์อีกเครื่องพี่ยาตกใจไหมพี่ยาตกใจอะไรเนี่ยไหนพี่ยาอยู่ไหนอยู่นี่โอ้อยู่นี่ยังจะคุยกันเนี่ยมาเดี๋ยวผมเคลียร์แป๊บนึงนะพี่ยาก่อนผมไม่ให้อยู่กับผมงานเข้ากูเลยคราวนี้แป๊บนึงนะครับทุกคนแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคนะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับผมถ้ายังไงเดี๋ยวเดินไปเลยดีกว่าไอ้ต่อยเมื่อกี้แม่งไอ้เหี้ยร้องยังกับไดโนเสาร์บุกโลกโอ้โหกูดูไดโนเสาร์บุกโลกนะครับใครจะเดินไปแล้วพี่ยาเดี๋ยวเดินไปส่งก่อนดีกว่าพี่ยาโดดๆเลยอ่ะโอ้โหอุ๊ยตกใจมาเดี๋ยวผมระวังหลังให้ไปเลยเอาทางนี้ดีกว่าไปทางนู้นหมาจะเห่ามั้ยวะแยกกันเลยนะแยกกันเลยนะกูใช่ครับผมตอนนี้ผมล้มอยู่นะเชี่ยทางไหนดีวะสัตว์เอ้ยทางนี้ดีกว่ากูทางนี้ดีกว่าวะแป๊บนึงนะครับทางนี้ดีกว่านะครับทางนี้มันน่าจะชัวร์สุดนะครับแป๊บนึงนะครับมันอาจจะติดขัดเรื่องของคอมเมนต์นะครับตรงนี้อย่างที่เราแจ้งไปนะครับว่างดนะครับสติกเกอร์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมเฮ้ยเชี่ยอะไรวะแบบนึงนะครับหืมเฮ้ยแบบนึงเอาไอ้เชี่ยเอ้ยกูลืมวอเลยแป๊บนึงนะครับทุกคนพี่ตูนดูไลฟ์อยู่เปล่าพี่ตูน
พี่ตูนวิ่งเอาหวอมาให้หน่อยพี่ตูนบอกให้สัตว์งานเข้ากูเลยแป๊บนึงนะครับทุกคนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอพี่ตูนแป๊บนึงนะครับพี่ตูนเอาวอมาให้ผมก่อนเร็วลืมวอพี่ตูนวิ่งมาพี่ค่อยๆเดินนะมืดๆมาครับลงมาเอาวอก่อนพี่ตูนไม่กล้าขึ้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับนะเดี๋ยวผมขอวิ่งไปเอาวอแป๊บเดียวนะครับนะครับกูเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ากูแก่ขนาดนี้นะยังลงบันไดขั้นเดียวไม่เหนื่อยนะกูฝากดูคอมเมนต์ด้วยนะใครจะเอาอะไรทักมาเลยนะโอเคพี่ฝากเรื่องสติ๊กเกอร์หน่อยนะครับถ้าส่งมาเยอะผมขออนุญาตบล็อกนะครับเดียวนะครับบอกตรงๆว่าอาจจะทุลักทุเลนิดนึงนะครับถ้าติดขัดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับผมนะไปเลยดีกว่ากูอย่าให้หลุดนะสัญญาณเสียงโอเคกดหนึ่งหน่อยนะครับตัวไหนก็ได้ที่หลอกคนได้โปรดหลอกกูหน่อยหวังว่าวันนี้คงไม่มีดราม่านะจ๊ะโรงพยาบาลเป็นที่ให้ความหวังสุดท้ายของพวกเราทุกๆคนแต่สาเหตุที่ข้าพเจ้าต้องมาในวันนี้นั่นก็คือมีคนบอกว่าเห็นผีมากมายเห็นผีมากมายผีที่หลอกคนได้โปรดออกมาหักคอกูหน่อยว้าฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยเชี่ยเห็นใครคุยกันวะผีตัวไหนที่หลอกคนได้โปรดมาหลอกกูหน่อยวิญญาณดีเราไม่ยุ่งนะครับโอ้ยครบเลยเฮ้ยไอ้จัดแมวเปล่าวะคือที่นี่นะครับบอกได้เลยนะครับว่าทั้งเก่าและสุดโทรมนะครับบางทีเสียงที่ทุกคนได้ยินต้องใช้วิจารณญาณเพื่อแยกแยะนะครับผมอันนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเหี้ยเดดโน้ตป่ะวันเนี้ยแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่า
มีอะไรน่าสนใจบ้างหรือเปล่าเอ่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างแป๊บนึงนะครับไม่มีอะไรเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยเสียงคนคุยกันเสียงคนคุยกันครับเฮ้ยแป๊บหนึ่งครับทุกๆคนแจ๊บพี่ตูนกูแต่ได้ยินเสียงคนคุยกันป่าวะผมใส่หูฟังได้ยินอยู่พี่ชัดเลยมันมาเป็นระลอกว่ะเสียงมันไม่ได้มาจากไกลๆเลยนะเว้ยใช่พี่เสียงไม่ลอยอ่ะเสียงมันอยู่ข้างในนี้เลยเนี่ยใช่พี่บอกพี่ยานะว่าพี่ไม่เล่นนะถ้าพี่เจอแล้วถ้าพี่เห็นเป็นคนพี่แตะเลยนะเว้ยเพราะสถานการณ์นี้ไม่ตลกนะไอ้สัตว์แม่งหัวล้อดูคอมเมนต์ให้พี่ด้วยพี่ตูน2 2อย่าให้คนนอกเข้ามาในรัศมีนี้เด็ดขาดนะ500เมตรนะไม่เอาคนนะรับทราบครับรับทราบถ้าเป็นคนมาแอบมาแกล้งผมผมเจอผมไต่เลยนะพี่โอเคครับจัดไปครับเดี๋ยวผมดูข้างล่างนะครับทั่วบริเวณ500เมตรครับเฮี้ยนมาเฮี้ยนไปไม่โกงกันนะครับวันนี้นะครับเฮ้ยไอ้เหี้ยเสียงผู้หญิงภาพเบอร์ครับแป๊บนึงนะครับถ้าเป็นคนแอบนะครับตรงนี้ผมเตือนก่อนนะครับไอแดงผมไม่เว้นนะครับผมเหม็นชิบหายเลยว่ะเหม็นฝุ่นนะครับฝุ่นหนาเป็นนิ้วเลยนะครับโคตรเหม็นฝุ่นเลยกู
ผีวิญญาณสัมภเวสีไอตัวไหนวะที่เที่ยวหลอกคนมาหลอกกูหน่อยเฮ้ยเชี่ยอะไรวะแป๊บนึงครับไอสัตว์มีหนูป่าวะทุกคนช่วยดูหน่อยนะครับมีหนูมีแมวมีกิ้งก่ามีจักรจั่นอลาสก้าหรือเปล่านะครับสัตว์เมื่อยเหม็นฝุ่นมากครับแม่งพีคหลายจุดเลยนะครับมีทั้งหมดประมาณ30กว่าห้องได้มั้งครับไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ยังไม่ได้นับนะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮียเสียงเฮียอะไรวะแถวๆนี้เลยครับหาคอกูหน่อยเฮ้ยไอ้เฮียมันวะชอบแถวนี้เลยครับเฮ้ยเชี่ยใครแม่งเล่นจริงช้าไอสัตว์ใครเล่นจริงช้าวะผมมาต้องเคลียร์นะครับทุกจุดทุกมุมนะครับโอ้โหยังน้องแม่งยังเก่าครับไม่กล้านั่งเลยครับเฮ้ยรถเข็นยังอยู่นะครับเฮียเจ๋งว่ะชอบผมลืมเล่าให้ทุกๆคนเป็นอย่างนะครับที่นี่นะครับเมื่อ1ปีที่แล้วผมมาลุยเดี่ยวนะครับเลือดกำเดาผมนะครับเลือดกำเดาแม่งเกือบไหลนี่คือเรื่องจริงนะครับแต่สาเหตุตรงนี้ผมไม่อยากจะเล่านะครับเพราะมันเหมือนอะไรที่แบบเหมือนคดีโง่ๆนะครับนะประตูตีจมูกนะครับแต่วันนี้ไม่เหมือนปีที่แล้วนะใช่ไหมชอบป่ะแป๊บนึงนะครับทุกคนไอ้เหี้ยไม่ใช่โรงเรียนอนุบาลจะมามีจิมช้ามึงผิดที่แล้วนะแป๊บนึงครับโอ้ยแม่งได้
พี่ห้องนี้ไม่จบห้องนี้แม่งไม่จบครับงดดราม่างดโลกสวยนะครับเราไม่ได้มาล้อเล่นกับวิญญาณคนตายนะครับแต่เรามาล้อเล่นกับอะไรบางอย่างที่เขาบอกว่าหลอกคนนะหลอกกูนี่แยกแยะนะครับไอสัตว์ไม่มีเสียงเหี้ยอะไรแล้วนะลอดใต้วางขาก็เจอไข่เลยครับอ่ะดูไปพร้อมๆกันไข่ครับนะเล่นตั้งแต่อยู่ป.3นะครับลอดใต้วางขานะครับไอ้เหี้ยโคตรฮาลอดใต้วางขาสัตว์เดี๋ยวก่อนหลอนมาหลอนไปไม่โกงกันนะได้ได้เลยแป๊บนะครับทุกคนจัดให้แม่งหน่อยนะแป๊บนึงนะครับจัดให้หน่อยจัดให้เลยเดี๋ยววันนี้นะเฮ้ยรุ่นพี่ผมนะครับชื่อพี่บอยนะครับเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าจุดนะครับที่มีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นนะครับผมมีอยู่ประมาณ5จุดนะครับ1 2ลึกสุดนะครับในห้องผ่าตัดนะครับ3ก็คือชั้นบน4ชั้นบนอีกทีนึงแล้วก็5จุดพีคสุดนั่นก็คือบนดาดฟ้านะครับที่ผมเคยตกบันไดลงมาแล้วในรอบนั้นนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปดูในทุกจุดเลยนะครับผมจะเจอข้าวได้ป่ะมีข้าวไหมครับผมแข็งโป๊กเลยครับอันนี้นะครับไม่รู้เอามาทำอะไรนะครับทูบเต็มเลยครับหากเรานะครับจะทำบุญให้กับดวงวิญญาณจริงนะครับแนะนำนะครับให้นั่งสมาธิอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหรือไม่ก็ทำสังฆทานอะไรก็ได้นะครับให้ถูกต้องไม่ใช่ซื้อข้าวคุกกะปิหน้าปากซอยแล้วมาวางให้มดแดกนะครับผีวิญญาณต่างๆนานาตามความเชื่อมันไม่มีระบบย่อยอาหารนะครับมันแดกไม่ได้นะหากอยากจะทำให้จริงๆคำเดียวสั้นๆนะครับแผ่เมตตาให้กูหน่อยเฮ้ยสัตว์เอ้ยแป๊บนึงครับของเรายอดจริงนะครับเราเน้นยอดจริงครับไม่มีไฟบ้างล่ะจุดธูปดอกเดียวเขาบอกว่าไหว้ผีสัตว์จุดแม่นกรรมนึงเลยนะนะครับตัวละดอกจัดไปเลยหลอกคนดีนะเดี๋ยววันนี้มึงไม่มาหลอกกูนะมึงทูบจี้หน้าเลยแป๊บนึงนะครับ
ีดีไม่หลอกคนนะพี่เชี่ยเสียงใครวะผมให้ตัวละดอกละกันนะทั้งหมดกี่ดอกวะเนี่ยเผื่องวดนี้จะเข้าไว้ยาวนะครับคืนนี้ใครพร้อมที่อยู่ยาวๆกับผมบ้างกดหนึ่งเลยนะครับทุกๆคนไม่ถึงใครวะเฮ้ยเล่นกัน
เรามาเล่นกันมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะหลอนมาหลอนไปไม่โกงกันไอ้สัตว์เอ้ยเฮ้ยเหี้ยเหี้ยแล้วไอ้สัตว์เล่นมากไปหน่อยกูแป๊บนึงนะครับเหี้ยเฮ้ยแป๊บนึงครับทุกๆคนสวัสดีนะครับหลอนมาหลอนไปไม่โกงกันไอ้สัตว์นะมึงคิดว่ามึงเป็นผีแล้วมึงจะหลอกคนได้เท่านั้นเหรอนะเดี๋ยวสไปดี้จะหลอกผีให้ดูนะครับสวัสดีนะครับทุกๆคนไอ้สัตว์เอ้ยแป๊บนึงครับหูยอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเลยนะครับนะคอมเมนต์ไม่ทันนะครับพร้อมหรือยังหลังจากนี้คือของจริงนะครับนะเมื่อกี้ผมอาจจะตลกไปนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ขอจริงนะมาผมพร้อมแล้วนะครับเฮ้ยจัดใส่หมวกก่อนนะ Let's go นะครับไปเฮ้ยเชี่ยเสียงมาจากในห้องนี่ว่าแป๊บนึงนะครับเจอออดแล้วดิ้งนองดิ้งนองดิ้งนองพิซซ่ามาส่งแล้วครับเฮ้ยพิซซ่ามาส่งแล้วมาแดกพิซซ่าได้เลยสัตว์เลยรอคนดีนะเหม็นมากครับหนูท่าจะเยอะนะครับหรือไม่ก็มังกรคอมโบโดนะครับมันมีเสียงมาตลอดเลยนะครับเสียงเหี้ยเอ้ยเหี้ยล้มครับไม่มีอะไรนะครับตรงนี้นะครับน่าจะลมนะครับน่าจะลมครับไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องตกใจนะครับ
เหมือนมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าวะแป๊บนึงนะครับไอ้เหี้ยแม่งมันว่ะแป๊บนึงอ่านว่าอะไรวะมองไม่เห็นแป๊บนะครับอ่านว่าอะไรเอ่ยกรุณาเปลี่ยนเสื้อผ้าคนไข้ก่อนเข้าห้องผ่าตัดเชี่ยแล้วไอ้สัตว์เอ้ยงานเข้าครับผมไม่มีเสื้อผ้าผมเข้าได้เปล่าไม่รู้ไม่ลองก็ไม่รู้นะครับเราไม่มีชุดผ่าตัดแต่เราก็อยากจะเข้านั่งไอ้สัตว์แม่งอยู่ในนี้ครับเดี๋ยวก็รู้นะเดี๋ยวก็รู้ครับโอ้ยเสียงแม่งได้ว่ะเสียงแม่งโคตรได้เลยครับแป๊บนึงนะครับโอ้ไอสัตว์เอ้ยไอทิศเมื่อกี้มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับเห็นแวบๆนะบอกว่าไอก๊อตมึงเมายาหรือเปล่าเย็ดแปลกมึงดูหน้ามึงกับหน้ากูหน่อยไอบังเอ้ยไอทิศเอ้ยนะครับไปเล่นไกลๆนะครับต่อครับสาเหตุที่วันนี้นะครับผมเอาแบ็คไลท์มานะครับเพื่อจะสแกนนะครับถึงเอ็นโดยเฉพาะนะครับหากมีเอ็นจะเห็นชัดเลยนะครับผมจะพิสูจน์ให้คุณดูว่ามันไม่มีเอ็นนะครับเพียวิญญาณสัมภเวสีเชี่ยแป๊บนึงส้นตีนเฮียอะไรวะใครอ่ะเหี้ยเป็นคนกูแตะเลยนะอย่าให้กูเจอนะจะคนจะผีกูแตะหมดนะสัตว์อย่ามาปาหี่นะเสียงแม่งมาจากแถวๆนี้ครับเฮียเฮ้ยแป๊บนึงครับทุกคนมีคนหลังประตูนะกูแตะเลยนะฮ่ามึงมาเลยแป๊บนึงนะครับ3 2 1สับเอ้าไอ้เชี่ยเฮ้ย
สแกนนะครับสแกนก่อนนะครับไม่มีเอ็นไม่มีนะครับไอ้เหี้ยเดี๋ยวถ้ามึงเปิดเด็กนะประตูพังเอาเดี๋ยวนะไอ้สัตว์เปิดใหม่เดี๋ยวมามาไอ้สัตว์ที่เงี้ยนิ่งไม่มีเสียงเลยครับเงียบกิ๊บเงียบไงสัตว์เงียบแล้วต่อนะครับเฮ้ยเชี่ยเสียงข้างในโคตรชัดเลยโคตรชัดเลยครับกิ้งก่าอลาสก้าแน่เลยหรือไม่ก็กระป๋อมทะเลทรายนะครับเดี๋ยวก่อนเฮ้ยในห้องครับใครให้ผมเข้าห้องนี้ก่อนกด1นะครับใครให้ผมเข้าห้องนี้ก่อนกด2ครับกด1ห้องนี้นะครับกด2ห้องนี้ครับเอาห้องไหนดีครับเอาห้องไหนครับทุกๆคนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับทุกๆคนวอกูไปไหนแล้ววะขอวิ่งไปเอาวอแป๊บนึงนะครับเชี่ยมองไม่เห็นแป๊บนึงนะครับผมแป๊บนึงครับเจอแล้วครับต1หรือ2ครับกูแตกเมื่อกี้1หรือ2วะกูไม่ได้อ่านเม้นท์2หรือ2 2ก็คือห้องขวาใช่ป่ะขวาไลฟ์ซ้ายดีจัดไป2ใช่ไหมครับเมื่อกี้ใครส่งสติกเกอร์บล็อกเกี้ยงถามผมเตือนอีกครั้งนึงนะครับเรื่องสติกเกอร์นะครับขออนุญาตบล็อกนะครับรู้กันนะครับ
เดี๋ยวขอหนึ่งก่อนดีกว่าป่ะแม่งใกล้เลยเฮ้ยแต่เขาบอกสองเฮ้ยเสียงได้เว้ยสุดเลยเปิดในบ้านแป๊บนึงนะครับทุกๆคนเว้ยอะไรเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยอุ้ยโอ้ยมันเปลี่ยนไปนะครับมันไม่เหมือนกับปีที่แล้วที่ผมเคยมาเลยผมอยากจะให้ทุกๆคนได้เห็นรายละเอียดในหลายๆส่วนนะครับอ่ะคราวนี้เราใช้ไฟปกติกูนึกว่า UFO โอ้ยโคตรได้อ่ะยังก็อยู่ที่แอร์เรีย51นะครับตรงนี้นะครับครบเลยครับโอ้โหเฮียโคตรเฟี้ยวเลยคราบอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับห้องผ่าตัดครับทุกคนผมลืมบอกอะไรทุกคนไปหนึ่งอย่างนะครับว่าคลายแมตช์ของมันนะครับอยู่ที่ชั้น4กับชั้น5นะครับชั้น4กับชั้น5คือที่เด็กนะครับผมงดดราม่างดโลกสวยนะครับนะเข้าใจตรงกันนะครับ
ประตูเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยนะครับที่ตีจมูกผมนะครับเมื่อ1ปีที่แล้วประตูอันนี้เลยครับมาอันนี้แหละเต็มที่เต็มที่นะครับอะไรก็ได้นะจะผงจะผีจะอะไรก็ได้นะครับที่หลอกคนกูพร้อมเลยวันนี้นะไม่มีเสียงเลยเที่ยงคืนหรือยังครับทุกคนเที่ยงคืนหรือยังเอ่ยนะครับเขาบอกว่าเที่ยงคืนผีมันจะดุนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากี่โมงครับเอ่ยตอนนี้นะครับผมไม่มีนาฬิกานะครับนะครับผีวิญญาณสัมภเวสีในปลอดมาต้องตัดกูหน่อยมันคือเสียงแอคโคขอโทษทีครับเมื่อกี้ผมสงสัยว่าเป็นเสียงอะไรนะครับที่แท้มันคือเสียงแอคโคจากที่ผมพูดซูรุกุยนั่นเองในห้องนี้แม่งเงียบมากนะครับหากมีเสียงอะไรแปลกปลอมนะครับรับรองได้ยินหมดนะครับกูแตกข้างนอกโอเคปะเหมือนมีเดินผ่านไอ้สัตว์เดินผ่านตรงไหนครับ
ไม่มีนะครับท่านโอเคไหมพี่ตูนโอเคโอเคครับชั้น5พีคสุดนะครับเชื่อผมเพราะว่าผมมีประสบการณ์เมื่อปีที่แล้วที่ชั้น5เลยขึ้นข้ามไปชั้น5เลยได้ป่ะเอาอีกห้องเว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะครับมีคนบอกว่าเห็นคนเดินแป๊บนึงนะเดินตอนไหนครับขยี้ต้องระวังเข็มฉีดยาให้ดีนะครับตรงนี้ทุกๆคนเห็นเหมือนผมไหมครับในอดีตนะครับสถานที่แห่งนี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวังของผู้คนนะครับตัวผมเองก็เคยเข้าห้องแบบนี้บ่อยนะครับมันเปรียบเสมือนสวงสวรรค์ของพวกเรามันทำให้เราใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทเครื่องมืออยู่ครบนะครับมันทำให้เรานะครับใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะครับผมนึกถึงกลอนบทหนึ่งนะครับผมของกฤษณาสอนน้องนะครับมันตรงกับสถานที่แห่งนี้มากมากแป๊บนึงครับทุกคนได้ยินไหมครับเฮ้ยสนั่นเลยครับหุ้ยน่าจะเป็นเสียงของอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับ
อาจจะมีจักรจั่นทะเลทรายนะครับอยู่ในห้องนี้ก็เป็นได้สัตว์เอ้ยพอเข้ามาเงียบเลยพอเข้ามาเงียบเลยครับ360เลยนะครับเฮ้ยแป๊บนึงครับทุกคนไม่เฮ้ยเฮ้ยเสียงเปิดประตูมีเสียงเปิดประตูด้วยครับเหมือนเดิมหมดนะครับเฮ้ยไอ้สัตว์โคตรฮาเฮ้ยกูอยากแยกร่างได้จริงๆเลยเสียงในห้องนี้ครับเฮ้ยเสียงเหมือนประตูนะครับเมื่อกี้จบไลฟ์มึงเละกูบอกได้แค่นี้นะอันนี้กูอาจจะตลกกับมึงอยู่นะแต่ตอนนี้เหงื่อกูเริ่มออกแล้วนะเดี๋ยวก่อนไอ้สัตว์เสียงคนเดินเหม็นครับเฮ้ยบนฟ้าเปล่าวะแป๊บนึงนะครับทุกๆคนถ้าเป็นสัตว์ก็ต้องเห็นตัวนะครับเ
ี้ยเมื่อยเลยไม่มีครับเสียงแบบนี้นะครับเมื่อกี้เฮ้ยใช่ว่ะเสียงคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเลยเทสก่อนเออว่ะเฮ้ยใช่เว้ยใครเห็นด้วยกับผมบ้างครับไอ้เหี้ยตลกว่ะโคนันละโคนันยอดนักสืบจิ๋วเสียงประมาณนี้นะครับประมาณเตียงเสียงประมาณเตียงครับไม่สุดไม่ต้องเรียกก๊อตดาก้อนนะครับวันนี้ผมจะไม่ถอยแม้แต่ครึ่งก้าวนะครับผมต้องหาพระเจ้าออกมาฟึบมาเลยนะครับหูยอย่างดังเมื่อกี้ออกฟึบดังเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงตรงนี้นะครับผมแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับเฮ้ยตรงนี้นะครับมีอยู่2เคสนะครับผมคนที่เชื่อก็เชื่อไปส่วนคนที่ไม่เชื่อนะครับอาจจะเป็นสัตว์นะครับหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับผมเป็นกลางเสมอแต่ผมต้องพิสูจน์ให้สุดนะครับแป๊บนึงนะครับต่อยไม่ดูบล็อกเลยว่ะเอ้ยไม่บล็อกพวกนั้นเลยว่ะพี่บล็อกไม่ได้โทษทีนะครับผมไม่สามารถที่จะบล็อกได้นะครับนิ่งไปแล้วนิ่งไปแล้วครับนิ่งไปแล้วครับกูแตกดูคอมเมนต์ด้วยนะไล่บล็อกอยู่พี่โอเคชั้น4กับชั้น5นะเอาชั้นไหนก่อนดีตอนนี้เราเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ชั่วโมงนิดๆงั้นชั้น4ชั้น5ได้อยู่ชั้นละครึ่งชั่วโมงโอเคครับขอพักแป๊บนึงนะครับทุกคน
สัตว์เอ้ยเดินไปเดินมาห้องแห่งนี้นะครับเราไม่ควรจะมากลัวกันนะครับเพราะมันคือห้องแห่งความหวังนะครับผมเคยขอความหวังครั้งสุดท้ายในชีวิตมาแล้วกับห้องแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าใครที่เคยนอนห้องผ่าตัดนะครับคุณจะเข้าใจนะครับโรงพยาบาลไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับแต่นี่คือโรงพยาบาลร้างนะครับเขาบอกว่ามีเสียงนู่นเสียงนี่เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมากมายนะครับวันนี้เราต้องหาข้อสรุปให้ได้ดูให้ปลงนะครับตรงนี้นะครับผมอุ้ยเชี่ยใครที่เคยนอนแบบนี้นะครับคุณจะเข้าใจนะครับวันนี้คือเตียงแห่งความหวังนะครับผมมีกลอนบทหนึ่งนะครับผมอยากจะเอามาฝากทุกๆคนนะครับใครที่อยากจะฟังกลอนของผมบ้างเอ่ยกดหนึ่งเลยนะครับหลอนมาหลอนไปไม่โกงกันนะครับนะครับมันทำให้ผมนึกถึงกลอนบทหนึ่งที่เข้ากับบรรยากาศของสถานที่แบบนี้สุดๆนะครับในกิษณาสอนน้องคำฉันกลอนบทนั้นไม่รู้ว่าหลายๆคนเคยได้ยินหรือไม่แต่มันคือกลอนที่พลิกชีวิตผมจริงๆนะครับจากคนที่ไม่เอาทานจากคนที่ทำเรื่องผิดๆมาทั้งชีวิตนะครับกลอนบทนี้เป็นส่วนหนึ่งในการชำระจิตใจผมพลึกศกพลกาสอนอีกกุญชรอันปลกปงโททนเสน่ห์คงสำคัญหมายในกายมีไอ้สัตว์แป๊บนึงนะครับทุกๆคนตากูฝาดแน่ๆตากูฝาดแน่ๆไอ้สัตว์เหี้ยแบ็คไลท์อาจจะจี้ตานะครับตรงนี้นะครับ
ุ้ยมีคนท่องได้ด้วยขอบคุณมากนะครับผมนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกานะครับคำแปลของมันนั้นก็คือดอกไม้ไม่ว่าจะสวยงามยังไงนะครับมันก็ต้องร่วงหล่นคนนะครับไม่ว่าจะมั่งมีเพียงไหนไม่ว่าจะยิ่งใหญ่เพียงไหนผลสุดท้ายก็หนีความตายไม่พ้นเฮ้ยสิ่งที่เราจะเหลือทิ้งไว้กับโลกใบนี้นะครับนั่นก็คือความดีและความชั่วเท่านั้นเฮ้ยเสียงคนคุยกันครับขอวอวางไว้ตรงนี้นะครับวิ่งเสียงคนหายไปแล้วประมาณ3คนได้นะครับเมื่อกี้นะครับ
เมื่อกี้มีคนเดินตามหลังผมเปล่าครับถ้าจะเล่นก็เล่นให้สุดนะมาใหม่เด้อวุ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยชอบชั้นนี้ว่ะเฮ้ยไอ้สัสเสียงเหมือนหลอดไฟหล่นครับเฮียชั้นนี้เฟี้ยวอ่ะผมจะให้ทุกๆคนดูนะครับว่าไม่มีคนนะครับไอ้สัตว์ล็อกเฮ้ยล็อกเสียงมาจากแถวๆในๆครับอุ้ยเชี่ยเมื่อกี้เดินเล่นอยู่ไม้แม่งหักนะครับแทงขาเลยเดี๋ยวดูกันชัดๆนะครับตรงนี้นะครับ
หเพียบเลยครับโอ้โหแม่งมีม่านอยู่ห้องเดียวเลยครับห้องนี้มีม่านอยู่ห้องเดียวเลยนะครับทุกๆคนโอ้ยเชี่ยลมนะครับตรงนี้เที่ยงคืนแล้วอ่ะครับเฮ้ยเฮียเมื่อกี้ใครได้ยินเป็นผมบ้างครับโคตรเร็วเลยไอ้สัตว์มึงเร็วกว่ากูอีกเหรอเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้อย่างเร็วเลยครับไอ้เหี้ยแม่งเร็วกว่าผมได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยสองครั้งแล้วนะสองครั้งแล้วนะแป๊บนึงนะครับทุกๆคนเอ็กซเรย์ให้ดูนะครับไม่มีองค์ไม่มีเอ็นนะครับเดี๋ยวเผื่อรอบหน้านะครับใครจะมาหาว่าผมผูกองค์ผูกเอ็นนะครับตรงนี้นะครับไม่มีนะครับสัตว์เดี๋ยวกูไต่ก้านคอให้เลยนะผีดีไม่หลอกคนนะครับตรงนี้นะครับผีดีไม่หลอกคนนะครับทุกๆคนจำไว้เลยนะครับเฮ้ยสามรอบครับเหยียกก้มลอดใต้หวังขาเล่นเป็นเด็ก3ขวบเลยนะครับนะมีแต่ไข่นะครับสามรอบแล้วนะครับผีวิญญาณสัมภเวสีเฮ้ย
้องใจห้องนี้ห้องเดียวนะครับนะเพราะมันไม่เหมือนห้องอื่นนะครับในหลายๆอย่างนะมีป้ายแปะต่างหากด้วยมีพวงมาลัยด้วยนะครับเฮ้ยเชี่ยทำไมต้องปิดม่านวะสักเลยเจ๋งว่ะเฮ้ยจะลมนะครับตรงนี้นะครับอุ้ยโอ้โหชัดเจนเลยครับเฮียเดอะแฟตครับผมสัตว์ปิดประตูเลยเฮ้ยเชี่ยแม่งไวกว่ากูอีกไอ้สัตว์เชี่ยแม่งไวกว่าผมอีกครับ3 2 1เฮ้ยสัตว์เอ้ยเหนื่อยแป๊บนึงนะครับทุกคนหาเหี้ยอะไรทับไว้ก่อนหุ้ยแบตจะหมดพี่ตูนต่อยเตรียม power bank ให้ผมด่วนเลยพี่เดี๋ยวผมวิ่งไปเลยกูแตกพี่ตูนเตรียม power bank ให้หน่อยโอเคพี่วิ่งมาเลยเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวเจอกันตรงจุดเปิดตัวนะโอเคพี่โอเคแป๊บนึงนะครับผมวางวอลไว้ตรงชั้นนี้นะครับทุกคนช่วยผมเตือนด้วยนะครับตรงจุดเปิดตัวนะชั้นไหนแล้ววะพี่ลืมวะเชี่ยแป๊บนึงนะครับทุกคนแป๊บนึงครับเดี๋ยวเขาวิ่งไปแป๊บนึงนะครับชั้นไหนวะ
ช้าหน่อยพี่ตูนนี่ๆๆครับเสียบเลยเสียบเลยแป๊บนึงนะครับทุกคนทันอยู่ทันอยู่ทันมั้ยครับสับๆๆๆเลยสับๆใช่เลยครับสับสับฮึบสวบเปิดเลยพี่ที่ห้องนั้นแม่งเฟี้ยวอ่ะห้องไหนห้องเมื่อกี้เหรอเออแบบนั้นพี่โหได้ยินเสียงตลอดเลยผมอ่ะใส่หูฟังชัดมากเลยผมไปนะครับผมมาส่งนะแป๊บนึงนะครับผมไปก่อนนะครับลงนะเข้าปะวะเข้าดิโอเคเข้าปะเข้าเข้าเข้าเจอกันที่เฮ้ยไอ้เหี้ยเสียงใครวะได้ยินป่ะฮะไม่ใช่เสียงข้างบนใช่เหรอดิฮะลงมานะอุ้ยโคตรดังเลยครับไอ้เหี้ยดังมากครับเสียงมาจากข้างบนเลยนะครับโอ้ยพี่ต่อยไอ้ต่อยกับพี่ตูนสับเลยนะครับเมื่อกี้ไอ้เหี้ยแป๊บนึงเมื่อกี้ดังจริงครับเดี๋ยวจะมีดราม่านะครับบอกพี่ต่อยไอ้ต่อยกับพี่ตูนทำเสียงนะครับไม่ใช่นะครับตรงนี้นะครับผมบอกก่อนนะครับผมไม่ชอบเล่นอะไรแบบนั้นนะครับถูกชั้นแล้วนะครับชั้นนี้นะครับโอ้โหเมื่อกี้แม่งอย่างดังเมื่อกี้ใครได้ยินเหมือนผมบ้างครับไอ้เหี้ยโคตรดังอ่ะไม่สุดไม่ต้องเรียกก๊อดดาก้อนนะครับเสียงคุมผ้าเฮ้ยเสียงเหมือนคนร้องน่าจะเป็นแมวนะครับห้องเดิมแล้วหรือเปล่าใช่ดิแป๊บนึงเฮ้ยชั้นนี้ไม่เหมือนชั้นอื่นนะครับเฮ้ยอ๋อไม่ใช่นะครับเฮ้ยไม่มีนะครับไม่มีคนนะครับเอาเลเซอร์ช่วยมันยิงได้ไกลดีนะครับไอ้สัตว์ข้องใจว่ะแป๊บนึงนะครับ
ม่งเหมือนมีคนเดินว่ะผีวิญญาณสัมภเวสีได้โปรดหักคอกูหน่อยวันนี้พวกมึงโชคดีนะที่ที่นี่เป็นโรงพยาบาลถ้าเป็นบ้านล้างบอกตรงๆมึงเละนะเป็นบ้านล้างแม่งเละแน่นะครับผมเคลียร์นะไอ้สัตว์อยู่หลังม่านครับอยู่หลังม่านเหรอครับสัตว์เดี๋ยวก่อนหลังม่านใช่ไหมครับทุกๆคนนะเดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันนะครับสามเฮ้ยหาเหี้ยอะไรทับประตูไว้ก่อนดีกว่านะครับแม่งโคตรกวนใจเลยครับไม่มีอะไรทับด้วยเดี๋ยวสัตว์เดี๋ยวก่อนนะประตูบานนี้นะกูจำได้นะสามสองเฮ้ยไอ้สัตว์เอ้ยเฮียโคตรมันเลยว่ะโคตรชอบเลยครับหูยสนุกดีว่ะเอาอีกนะมาเล่นกันเล่นมาแป๊บนึงนะครับกูอยากมีกล้องสองตัวจริงๆเลยว่ะมึงเร็วไม่รอบนี้มึงไม่เร็วกว่ากูแน่ไอ้สัตว์นะครับรอบนี้แม่งไม่เร็วกว่าผมแน่ครับทุกๆคนนะผมมั่นใจเลยครับเฮ้ยสัตว์เลยล็อกเลยอุ้ยพาวเวอร์แบงค์ตกแป๊บนึงครับชาร์จไม่เข้าอะไรตอนนี้วะเนี่ยเข้าป่าวะเข้า 2% เชียร์ไอ้วอนอยู่ไหนวะแป๊บนึงนะครับทุกคนสัตว์เอ้ยอ
ตูนต่อยนี่ถ้าเป็นบ้านล้างนี่มึงเอ้ยประตูพังไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรนะครับตรงนี้นะครับมาไอ้สัตว์ทีงั้นไม่ปิดนะเดี๋ยวก่อนได้หมดนะครับนะผีตัวไหนที่หลอกคนนะครับที่หลอกเจ้าหน้าที่ที่หลอกคนเฝ้านะมึงมาหลอกกูอีกคนนึงอย่าดราม่าอย่าโลกสวยนะครับผีดีไม่หลอกคนนะเขาทำงานกันยังไงเขาไม่กล้าขึ้นมาตรวจนะครับเพราะอะไรเพราะแม่งมีเรื่องบ้าๆนะครับตูนต่อยครับพี่สัตว์นี่ชั้นไหนแล้วเนี่ยพี่ชั้น4ครับจบไลฟ์นะอีกเรื่องนะครับผมบอกไว้เพียงคำเดียวนะครับถ้าจะเล่นมึงเล่นมาเลยนะจบไลฟ์กูเอาจริง
บอกนะยาด้วยต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวอีกนะเดี๋ยวตีสามมันกับกูรู้เรื่องไอ้สัตว์แม่งพลุงพลังมากเลยนะครับ power bank อยู่นี่นะครับโซโลโกเอโซโลโกเอเฮียฝ่ามืออยู่ไรโซโลเอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยกูนึกว่าอะไรเฮ้ยโดนวอครับไม่มีอะไรโอ้โหนี่พีคพีคในพีคครับโอ้โหชอบเลยโอ้โหวอร์ดแม่งโคตรเฟี้ยวอ่ะโอ้โหเฮ้ยอีอาจารย์นี่แม่งโคตรเจ๋งเลยว่ะตรงไหนครับแม่ครับตรงไหนฮะชั้นอะไรวะแป๊บนึงชั้นอะไรวะชั้นรักเธอเหี้ยชั้นไหนวะอ๋อชั้น5ชั้น5แม่งโคตรเฟี้ยวเลยพี่ชั้น5ที่พี่ยาบอกว่าพีคสุดนะครับทุกคนดูนี่นะครับนะดูสีจริงดีกว่าโอ้โหเป็นไงครับโอ้โหแม่งได้เลยนะชอบเลยแบบนี้เอาละมึงเอาละมึงกูหาแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะโอ้ชอบเลยชอบนะลืมไป power bank อยู่นี่ไอ้สัตว์เอ้ยแบตจะหมดอย่าเพิ่งหมดโอ้ยแบตจะหมดครับแป๊บนึงภาพเต้นเฮ้ยเสียงผู้หญิงที่ไหนกรี๊ดวะเสียงเหมือนคนทะเลาะกันใครได้ยินเหมือนผมบ้างครับได้ยินไหมครับเฮียใครมาไฟกันตอนนี้วะเนี่ยพาเต้นด้วย
ก็เด็กคนทะเลาะกันดังเลยอะไรนะกูเสียงคนทะเลาะกันดังชัดเจนเลยในหูฟังของกูชัดกว่าจะบอกให้เสียงอะไรวะเสียงมาจากข้างในครับพลุงพลังนะครับตอนนี้พลุงพลังเสียงมาจากข้างในครับมีคนบอกเห็นรองเท้าขยับด้วยเหรอครับผมไม่ได้สังเกตนะครับเชี่ยชัดเลยจากนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะผมมาเรื่องบ้าๆไม่ต้องจบ
ินไม่ได้นะครับพ่วง power bank อยู่มันใหญ่มากผมบอกได้เลยนะครับเฮ้ยโคตรเจ๋งแป๊บหนึ่งครับทุกๆคนเฮ้ยต่อยดูเวลาหน่อยหมดเวลาจังวะกูแตกแล้วหมดเวลายังครึ่งชั่วโมงพี่ครึ่งชั่วโมงทันอยู่นะครับนะชั้นนี้นะครับมีอะไรอีกเยอะเลยนะครับแต่เนื่องจากเวลาเราจำกัดนะครับเพราะอะไรทุกๆคนทราบดีนะครับตรงนี้นะครับงบประมาณเราน้อยนะครับจริงๆผมอยากอยู่ยันเช้านะครับแป๊บนึงฝากไว้ก่อนนะเว้ยเดี๋ยวกูกลับมาขยี้เดี๋ยวก่อนพีคสุดจริงๆครับนะทั้งรุ่นพี่ผมนะครับพี่บอยนะครับแล้วก็ทั้งนายาเขาได้เล่าให้ฟังนะครับผมประวัติความเป็นมาของชั้นดาดฟ้าตรงนี้ผมไม่ต้องเล่าแล้วล่ะนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับหลายๆคนรู้ประวัติเป็นอย่างดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อกระชับเวลานะครับใครที่รู้ประวัติของห้องบนดาดฟ้านี้แล้วก็พิมพ์มาบอกเพื่อนๆหน่อยนะครับผมสุดแน่เสียดายที่งบเราน้อยนะครับเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้นะครับชั้นนี้แม่งสุดจริงครับชั้นนี้ที่สุดแล้วนะครับพี่ตูนต่อยดีกว่าต่อยพิมพ์ประวัติมาให้พี่หน่อยชั้นนี้แม่งสุดครับทุกๆคนต่อยพิมพ์ประวัติมาให้พี่หน่อยนะเฮ้ยเย็นเลยครับ
เฮ้ยต๋อยพิมพ์ประวัติมาให้พี่หน่อยต๋อยคนที่รู้ก็ได้นะครับซีอาร์ก็อดดราก้อนนะครับความกลัวคือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นเองหุยไม่มีเมาไม่ต้องโอนเงินให้ผมนะครับตรงนี้นะครับผมไม่รับเงินนะครับนะอย่ามองว่าผมหารายได้จากพวกผีนะครับผมไม่รับเงินนะครับไม่ต้องโอนนะครับเหม็นชิบหายเลยไม่มีเมาส์เลิกคุยเรื่องเงินนะครับออกก่อนนะครับตรงนี้นะครับเลิกคุยเรื่องเงินนะครับเนื่องจากฝุ่นเยอะมากนะครับอะไรวะเห็ดหลินจือครับมีเห็ดหลินจือด้วยครับใครอยากให้ผมเข้าไปบ้างครับกดหนึ่งมาเลยนะครับเชี่ยเหม็นมากชั้นนี้นะครับที่นายาเล่าก็หลอนแล้วนะครับเกี่ยวกับชั้นนี้นะครับโอ้โหเยี่ยมเหม็นกว่าเมื่อกี้เหม็นมากครับทุกๆคนเฮียไอ้สัตว์อย่างไกลใช่ครับคลิปเลยนะครับโอ้ยเสียแม่งได้เลยว่ะแม่งได้เลยโคตรได้เลยอ่ะ
บรรยากาศแม่งโคตรได้เลยครับทุกคนครับผีวิญญาณสัมภเวสีเขียนนักหักคอกูหน่อยอย่าหลอกหลอนผู้คนอีกเลยไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถิดห้องนี้นะครับที่นายาบอกว่าเป็นต้นต่อของทั้งหมดทั้งมวลยังไม่เคยมีใครปลุกเดี่ยวมาทำอะไรอย่างนี้นะครับเจตนาของผมไม่ได้อยากจะอวดเก่งนะครับแต่ผมไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมคนเฝ้าถึงไม่มีสิทธิ์ได้อยู่ในนี้เฮ้ยมีสัตว์อยู่ในห้องนั้นป่าววะเงียบไปแล้วครับไปสู่สุคติเถิดอย่าหลอกหลอนผู้คนอีกเลยหากจะหลอกผู้คนล่ะก็เขาให้ข้าพเจ้าเป็นคนสุดท้ายที่พวกเจ้าจะหลอกเพราะหลังจากนี้เรื่องบ้าๆแม่งต้องจบจะหลอกผู้คนอีกแล้วก็ขอให้หลอกเฮ้ยเชี่ยกล้องหมดขอให้หลอกข้าพเจ้าเป็นคนสุดท้ายนะมีคนบอกลบหลู่ลบหลู่หน้ามันเนี่ยสัตว์นี่คือโลกของมนุษย์นะครับนี่คือภพภูมิของมนุษย์นะไม่ใช่ที่ที่ปล่อยให้ผีเพ่นพ่านมาหลอกคนนะแม้กระทั่งเจ้าของแม้กระทั่งคนคุมเขายังอยู่ไม่ได้ใช่หรือเปล่านะครับนะไม่ดราม่าไม่โลกสวยนี่คือโลกของความเป็นจริงนะอดีตเป็นยังไงผมไม่รู้แล้วผมก็ไม่สนด้วยแล้วผมก็ไม่ได้พูดนะครับสิ่งที่ผมพูดนะครับคือปัจจุบันกับอนาคตนะเพราะฉะนั้นแยกแยะให้ถูกต้องนะครับตามหลักมรรค8ข้อที่1คืออะไรใครตอบผมได้บ้างสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคืออะไรครับความระลึกเห็นชอบตั้งแต่ต้นเพราะหากคุณคิดผิดตั้งแต่ต้นบานปลายยิ่งไปกันใหญ่แต่หากคุณคิดถูกตั้งแต่ต้นแล้วแล้วก็ทุกๆอย่างก็จะค่อยๆถูกไปหมดตามลำดับนะครับ
สิ่งที่ผมทำสิ่งที่ผมพูดนัยยะคืออะไรนะครับผมพูดไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นมึงอย่ามาใช้คำว่าลบหลู่กับกูนะครับเพราะนี่คือโลกของความเป็นจริงอดีตมีใครตายมั่งอย่างงู้นอย่างนี้ผมไม่พูดเลยผมไม่สนเพราะผมไม่อยากเอ่ยถึงนะครับสิ่งที่ผมอยากรู้สิ่งที่ผมต้องมาที่นี่คือเรื่องของปัจจุบันกับอนาคตเท่านั้นหากจุดง่ายๆแค่นี้คุณยังแยกแยะไม่ได้แล้วล่ะก็มึงรีบเดินไปหยิบวิจารณญาณในกล่องรองเท้านะหรือในตู้กับข้าวมาแดกซะสัตว์โลกสวยนักนะครับมีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยลบหลู่แล้วลบหลู่อะไรลบหลู่เขาทำไมปัจจุบันกับอนาคตสำคัญที่สุดนะครับเพราะนี่คือโลกของความเป็นจริงตู้เฮียอะไรวะแป๊บนึงครับคุณเหม็นมากครับทุกคนเหม็นมากครับใครที่เห็นด้วยนะครับกับแอตติจูดของผมทั้งหมดกดหนึ่งเลยนะครับทุกๆคนโลกของความเป็นจริงแม่งมีทุกสีแม่งไม่ได้มีแต่สีชมพูแดดข้าวกลางทุ่งลาเวนเดอร์โลกสวยไอ้สัตว์นะจกซุปดอกไม้มีไม่มีผมไม่สนนะครับผมสนแค่ว่าทำยังไงให้คนเอาชนะความกลัวความกลัวคือห้วงอารมณ์ที่อันตรายที่สุดนะครับความกลัวเกิดจากไหนเกิดจากสมองส่วนอะมิกดาลานะครับคุณไม่รู้หรอกว่าความกลัวมันน่ากลัวแค่ไหนนะครับความกลัวพลาดสิ่งที่ผมรักไปตั้งเท่าไหร่แล้วมันจะต้องพลาดสิ่งที่ทุกๆคนรักไปอีกอย่างนั้นหรือไม่ใช่มันจะหายแล้วหน้าห้องนะสักแป๊บนึงนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาเราน้อยนะครับยังมีอีกหลายจุดที่เรายังไม่เคลียร์แต่ที่แน่ๆสัตว์เอ้ยล็อกครับล็อกอีกแล้วล็อกครับทุกคนเชี่ยเอะลบลูเอะลบลูนะครับแต่มึงไม่แยกแยะเลยนะโยนิโสมนสิการนะครับหลักโยนิโสมนสิการหายไปไหนหมดเอะลบลูคำนี้ต้องแยกแยะในการใช้เพราะหากคุณใช้ผิดแล้วก็หรือใช้ปากคนมั่วไปหมดนะครับมันคือการปิดกั้นให้คุณเอาชนะมันคือการปิดกั้นให้คุณเรียนรู้ความจริงอย่าคิดนะครับว่าสิ่งที่เรารู้ทุกอย่างจะมีประโยชน์และอย่าคิดว่าทุกอย่างที่มีประโยชน์เราจะรู้แต่ที่รู้กูจะออกจากห้องนี้ยังไงวันนี้มันจะปล่อยเปิดได้เลยครับมันจะปล่อยเปิดได้เลย
มันแค่เก่านะครับไม้มันอาจจะบวมนะครับเหี้ยโบ๋เลยนะกูแตกพี่ตูนกูแตกพี่ตูนครับพี่เตรียมเทียนให้พี่สามเล่มนะตอนนี้อีกกี่นาทีถึงที่สามวะเดี๋ยวรอเป็นเพื่อนที่ข้างล่างก่อนนะอีกหน่อยครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ผมอยากจะพูดมากกว่านี้นะครับแต่ผมไม่อยากพูดนะครับผมไม่ชอบชักจูงไม่ชอบนำพานะครับชอบสอนอย่างเดียวนะผมเดินสายกลางเท่านั้นมีไม่มีผมไม่สนแล้วผมก็ไม่แคร์ด้วยนะครับมีก็ดีไม่มีก็ช่างนะแป๊บหนึ่งขอขอบคุณนะครับทุกๆกำลังใจนะครับที่รับชมกันอยู่นะครับจนถึงเวลานี้นะครับผมต๋อยพี่ตูนดูไลฟ์อยู่ป่ะขอน้ำหน่อยเดี๋ยววะเจอกันที่เดิมนะสี่จุดนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับส่วนนะครับมีสถานที่หนึ่งนะครับที่แจ้งเรามานะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอทำการบ้านก่อนนะครับเพราะว่าที่นั่นค่อนข้างที่จะเสี่ยงกับการดราม่านะครับผมกูแตกพี่ตูนเดินขึ้นมาหน่อยเดินขึ้นมาพี่นั่งรอตรงบันไดนะขึ้นมาเลยพี่ขึ้นมาจนกว่าจะเจอผมอ่ะขึ้นมาอีกสองชั้นสองชั้นเหรอครับครับผมจะใส่เตรียมเพียรครับโอเคครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันจนจบนะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมีบางสิ่งที่จะต้องทำอีกนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะไลฟ์สดได้นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอไหว้ก่อนขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ส่งแรงใจมาให้นะครับผมเพื่อที่จะให้เราก้าวต่อไปนะครับในการที่จะทำให้ทุกๆคนเอาชนะความกลัวนะครับเพราะความกลัวคือห้วงอารมณ์ที่น่ากลัวและทุเรศที่สุดนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่ส่งเรามาจนถึงที่นี่และส่งเรามาจนถึงทุกวันนี้นะครับโค้ชครูนะครับ Asset Pro นะครับสโบเบ347นะครับ Goddard นะครับขอบคุณแล้วก็ขอบคุณแฟนตัวยงทุกๆคนนะครับผมสวัสดีครับผมอยู่ข้างคุณเสมอนะครับที่ไหนที่ว่าเฮี้ยนสะกิดผมมาแล้วกันบ๊ายบายครับ